ရှမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဖြစ်စီသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေ့နေနဲ့တာဝန်ရှိမှုတာဝန်ခံမှုအပြင်နဲ့ပြန်လည်တိစောက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေ၊လေယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်လူနေအိမ်၄လုံးခန့်မိလောင်သွားတဲ
ene bianya on dru upale chonoru go dru athathe ga ne dru waiwon be ma kunyi chonoru kunyi song ya be ne wo alo myo ene go le ne ji thi man na li yin ne bong che tat kai khan ya de twae mi long pyet si twa ya da lo tu ga so ba de ta an a ya phe a phwe si ga ta win shi tu tu ga le kong da ji ywa ma shi de lu ne ene thi kai pyet si de a chin ni dwe ne patet lo khu lo pyo ba de ti ไตบวยผิดตัวได้ไอ้นี่อ่ะชุดนี้ดิกงตาเจียวบ่เนาะกงตาขอจอกบรันลูกขอได้ไอ้นี่มาส่วนเนาะจมารุเตียตะลောက်ส่วนเนาะเองก็ลงว่ากูเป็ดซีตัวล่ะกะเลลงชื่อเดลงว่ากูเป็ดจ๋าตัวได้เปลี่ยนพงศ์จีจ้องก็เลยตลอดเนี่ยที่ไข่ท่าได้หาได้ชื่อเดแต่เนี่ยตะยาลงนี้บ้าหลุนမျိုးก็รออ๋อที่ไข่หมู่ฤทธิ์ก็ชื่อเดแต่เนี่ยคุณน่ะเปล่าตะหลุนမျိုးเลเองเลลงจ้ารอลงว่ากูมีหลังเป็ดจ๋าที่มาเจนได้หาได้จ้
ในไทยเนี่ยจีอ่ะเดี๋ยวมาไต่ไปพอสองนาฬิกาเราจะบุต้องสู่เรื่องดีด้าเขียนดีกับเปียวอะไรจันนโรกาที่ไทยเดินเช้าเนี่ยเราสุรจันนโรยันจีเราที่นี่ยันจีเราเองเรียเรมีลองด้วยเราสุรเสกมาเข้าว่าใช่ไหมนอกจากเอลูมิวมาพี่อ่องจันนโรดูช่องช่องบีบินเราเอลูมิว จนเราเอาแต่ละคำเอาแต่ละคำมาส่งช่องเอาวะใช่ยังเพื่อสิ่งการจ้างวิชิตดูกันเลยไปบ่อยขึ้นนี่เลยส่วนเนาะคุณฟังอย่างนี้เลยฮะในปัจจุบันเพียงสิ่งในส่วนเนาะดีรักคันดีไทยในเอเรียที่เดียส่วนเนาะแต่ในส่วนเดี๋ยวเรามีปีดูรูทูเดนในไทยนี่เลยดีดามาเนี่ยตัวเราในเอเรียมาเจียวทุกที่เจียวเทมากามาคิดผู้ไม่ตายยังคันชินาบ้านเนาะแต่ถ้ามาเลยทุกที่ดีสิ่งการจีเรียเลลีนเลย อ่าพี่เอาไว้กันเลยดิแล้วนี่จะต้องอยู่ร้านอยู่ดีกันเราลงมาทำลูกเต็มเลยอย่ารู้ดอกอ่าเดี๋ยวชินาบ้านเนาะเนี่ยชิ้นก็งาจีว่ามาเนี่ยเพื่อนนั่งไงเพื่อสิ่งดูจะใจเปลี่ยนเป็นทางสลับผิดพลาดมีสิบแม่เลยพี่แค่เดินอยู่จะจ้าจ้าจ้าเนี่ยจะพี่เจ้าลูกดีด้าเขียนดีกับพี่ว่าเลยใจเปลี่ยนเป็นทางผิดพลาดมีสิบแม่เสียใจเลยนี่ก็รอใจเปลี่ยนผิดพลาดดีด้านี้จะมาเปลี่ยนวันนี้เดี๋ยวลูกสูบอะไรดิฉันมาละคนยัง
ဒီတက်မတော် TNL တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကုန်းသာချေရွာအပါအဝင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ချေရွာတွေကဒေသခံထောင်ချီထွက်ပြီးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။